ุณชูวิทย์เปรียบเทียบในคดีโรงพักของคุณสุเทพเทือกสุบรรณกับจำนำข้าวของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีความเหมือนหรือแตกต่างกันแบบไหนในมุมของคุณชูวิทย์มาดูกรณีเปรียบเทียบนะครับคุณชูวิทย์เปรียบเทียบในคดีโรงพักที่ถูกยกคำยกคำฟ้องไปแล้วนี่นะครับของคุณสุเทพเทือกสุบรรณกับจำนำข้าวนะครับของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีความเหมือนหรือแตกต่างกันแบบไหนในมุมของคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ดูคุณชูวิทย์โพสต์นะครับ21กันยายนหลังจากที่ศาลฎีกาได้พิพากษายกฟ้องสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีรอดบ่วงกรรมกว่า10ปีคดีอื้อฉาวแห่งยุคร่วมหัวประมูลสร้าง396โรงพักทดแทนรวมมูลค่า 5,848 ล้านบาทพร้อมๆกับจำเลยอีก5คนประกอบด้วยพลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐอดีตรักษาราชการแทนผบ.ตร.พลตำรวจตรีสัจจะคชหิรันท์พลตำรวจโทสุริยาแจ้งสุวรรณบริษัท PCC Development and Construction จำกัดและนายวิษณุวิเศษสิงห์นั้นต่อมาชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ออกมาไลฟ์สดและแสดงความยินดีกับคุณสุเทพพร้อมพูดคุยเรื่องดังกล่าวนะครับ21กันยายนเพิ่มเติมก็คือโพสต์ตามหลังคุณชูวิทย์ได้โพสต์เรื่องนี้โดยเปรียบเทียบคดีโรงพักกับคดีจำนำข้าวบอกว่าความเหมือนที่แตกต่างโดยมีรายละเอียดว่าศาลมีคำพิพากษายกฟ้องคุณสุเทพเพราะเห็นว่าเป็นเพียงรองนายกขีดเส้นใต้คำว่าเป็นผู้กำกับดูแลนโยบายครม.อนุมัติโครงการนี้เพียงหลักการเฉพาะเรื่องเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนครม.อนุมัติเฉพาะเรื่องเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนส่วนวิธีการจัดจ้างเป็นเรื่องของหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบอีกทั้งคุณสุเทพมีหน้าที่เพียงกำกับดูแลนโยบายขีดเส้นใต้อีกคำหนึ่งคือคุณสุเทพมีหน้าที่ดูแลกำกับดูแลนโยบายโดยทั่วไปการเซ็นอนุมัติรวมสัญญาตามที่สตช.เสนอมาก็ไม่ต้องผ่านครม.สรุปยกฟ้องไม่ผิดมาตรา157ส่วนจำเลยอื่นไม่ปรากฏว่าใช้อำนาจครอบงำสั่งการให้เสนอขอเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดจ้างหรือมีวิธีที่มีชอบอื่นๆเมื่อคำพิพากษามาเป็นแบบนี้ก็ต้องยอมรับเพียงแต่ไอ้คำว่าที่ทำให้ผมหวนคิดถึงเนี่ยก็คือคดีจำนำข้าวของยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นผู้ดูแลนโยบายเช่นเดียวกันนะเช่นกันแกใช้คำว่าเช่นกันแต่คิดเปรียบเทียบเท่านั้นนะครับเพราะผมเนี่ยเป็นคนโง่เขลาบ่ปัญญาไม่ได้รู้เรื่องกฎหมายอะไรลึกซึ้งอย่าคิดว่าผมไปเข้าข้างใครบาปกรรมตายระหว่างคดีโกงโรงพักนะฮะกับคดีจำนำข้าวเนี่ยคดีหนึ่งไม่พบหลักฐานการทุจริตอีกคดีหนึ่งพบหลักฐานการทุจริตแต่ก็เพียงผู้กำกับดูแลนโยบายและไม่พบว่าใช้อำนาจครอบงำสั่งการให้มีการทุจริตเหมือนกันเลยผมหมายถึงระดับนายกและรองนายกนะครับแม้ความเสียหายจะมีตัวเลขที่แตกต่างกันแต่จะเสียหายเงินหลวงบาทหนึ่งหรือหมื่นล้านเนี่ยผิดก็คือผิดถูกก็ถูกคือถูกประชาชนอย่างผมก็คิดได้เท่านี้มีหน้าเล่าผมถึงไม่รุ่งทางการเมืองเหมือนคนอื่นเขานะครับกำกับนั่นดูแลนโยบายคดีหนึ่งมีความเสี่ยงคดีหนึ่งรอดแล้วนะครับเป็นเพียงคนกำกับนโยบายเหมือนกันก็เลยเอามาเปรียบเทียบให้กันดูนะครับสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580